ってたから。พีเตอร์เป็นไงภาพโอเคน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านก็ตอนนี้มาเรียกว่าไงไลฟ์สดใช่ไหมก็เซิร์ฟที่ผมก็ชื่อเดวิลนะครับชื่อเดวิลซีก็เป็นตัวแทนทีมหรือว่าเป็นคนผู้นำก็ได้ไม่ถึงกับเป็นหัวหน้าหรอกเป็นคนที่เราช่วยกันแล้วอยู่ร่วมกันโดยทีมก็เปิดเซิร์ฟETT ขึ้นมาในชื่อของเกมเกมอะไรนะลืมชื่อแล้ว ARK Server Evo Press ไปสักอย่างเนี่ยฮะก็ถ้าเกิดวิธีการหาเซิร์ฟนะครับก็เลือกเป็นนะครับออฟฟิเชียลก็ได้ครับถ้าเกิดมาแรกๆคือเป็นเซิร์ฟที่ไม่ใช่ของตัวกลางเขารู้สึกว่าเซิร์ฟไทยตัวนี้ก็จะมีอยู่สองสามเซิร์ฟถ้าจำไม่ผิดนะก็ได้ฮะเซิร์ฟคุณวันแรกที่เห็นชัดเจนคือ World of Thailand ก็คนเยอะพอสมควรไทยลอสแล้วก็เอเลียนคือเซิร์ฟทางทีมกลุ่มเองนะครับ PTT แล้วก็รู้สึกจะมีเซิร์ฟของเมียวด้วยเซิร์ฟแคทนะฮะเซิร์ฟไทยก็เราก็เล่นกันสนุกครับก็ถ้าใครอยากจะไม่ต้องค้นหาให้ยากก็ติ๊กที่ชื่อเซิร์ฟที่จะเล่นฮะตรงนี้ฮะแล้วก็กดแอดโปรเลตไว้ภาษาอังกฤษผมพอไปวัดไปวานนะครับ2/10ครับจะถือโอเคครับมาเข้าเกมกันก็ตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนในทีมก็คนนอกที่เขามาขออาศัยอยู่ด้วยก็แนวทางการเล่นตัวเกมเป็นแนวทางประเภทว่าเราต้องการแค่แบบเล่นเหมือนคล้ายๆ PVE มากกว่าครับไม่ต้องการที่จะลบหรือต้องการที่จะไฟกับใครแบบเหมือนทั่วไปครับจิตเตอร์ช่วยตอบไปพี่หน่อยก็เกมตัวนี้นะครับราคาจะตอนนี้ลดราคาเดี๋ยวขอดูก่อนราคาดูสตรีมด้วยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ ARK ราคาเต็มประมาณ500กว่าบาทนะครับ559ตอนนี้ลด17%ถึงวันที่16มิถุนาครับก็ประมาณอาทิตย์หน้าครับประมาณวันอังคารก็หมดโปร17%ก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่463นะครับ463โอเคก็นี่คือหมู่บ้านเราภาพเป็นไงบ้างครับก็หลังจากที่เปลี่ยนเน็ตแพ็กเกจก็ผมตั้งกัดจอผมมัน970นะครับผมตั้งไว้ที่เรทเฟรมเรทไฮพอสมควรแหละ default ให้มันความสดอาจจะนั่นหน่อยนี่นิกกี้ของเราไปเลี้ยงดูปูเสือทีมเราหายไปไหนหมดวะสงสัยไม่อยู่กันไปไหนหมดเลยเฮ้ยอยากขี่ได้ขี่ซ้ำเขาแล้วของใครก็ไม่รู้ไปละกูแม่งสัตว์เฮ้ย
สัตว์เดินสอแม่งหันหลังไม่ได้แม่งเดินถอยหลังไม่ได้เลยไอ้ตัวนี้มันวิ่งไม่เร็วเว้ยก็เดี๋ยวผมต้องไปหาพืชก่อนอาหารใกล้หมดละอันนี้รถไถนาเราครับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเสียงไมค์มันลดพี่กดเพิ่มด้วยเหรอโอเคสวัสดีครับเสียงเป็นไงมั่งเป็นลองมาดูเกมนี้ดูไลฟ์อยู่มาดูเลยว่าเผื่อแกอยากจะเปลี่ยนใจมาซื้อเกมรถสัตว์ไอตัวสามเขาเนี่ยคือมันเก่งเรื่องแบบคือบางทีเราไม่ต้องมาได้ว่าไงครับคือไม่ต้องมาไอหานั่นเองครับหาพืชจับมันได้แล้วจับมันไถตามหญ้าเนี่ยครับได้อาหารอื้อตัวใหญ่มันต้องใช้อานครับอานยังไม่มีสกิลยังไม่ถึงสกิลมันยังไม่ถึงครับอ้าวไอเต้เต้โอเคก็ตัวนี้ครับที่แนะนำให้ใช้งานคือจะเป็นตัวเก็บไอ้พวกนะไอ้นี่ฮะพวกพืชอ่ะมันจะเก็บได้เร็วเราไว้สำหรับการเลี้ยงสัตว์ทำไมหญ้ามันหายไปในหมดละอ๋อจะเต็มด้วยว่ะดูก่อนโหได้เยอะละคือสูตรภายที่เราใช้รถไถนาครับนี่คือรถไถนาคอยาวอยากขี่อยู่เหมือนกันแต่อานมันยังไม่มีประเด็นจระเข้หายไปแล้วไม่รู้สงสัยตายไปแล้วนี่ครับจับมันเดินเฉยครับยังเข็นกอหญ้าแม่งวิ่งช้าตอนนี้ไม่ใช่วิ่งช้าครับน้ำหนักมันเต็มโอ้มันเหนื่อยคือมันจุกของหนักเยอะครับโอเคเดี๋ยวงั้นผมเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นเกมตัวนี้เลยกันสำหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะก็หลายคนน่าจะมีเครื่องแคสเกมการเล่นมาเยอะพอสมควรแล้วแหละแต่ก็เอาแค่เทคนิครัดกับข้าวเวฟผมก็แค่12เองไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ เอาควายเลยเหรอครับนี่มันไดโนเสาร์ครับมันไม่มีควาย อยากขี่ไทโนซอรัสไหมครับ ไอ้ตัวเนี้ยครับใครอย่ายุ่งกับมันนะครับไอ้นี่โหดไอ้คอยาวครับก็มันเหมือนรัดนะครับคือถ้าออกคือนอนนะครับนอนแผ่อาซ่าตรงนั้นเลยคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าไงฮะไอ้ตัวเกมเนี่ยคือมันนอนออกรับนอนอยู่ครับดังนั้นควรจะมีบ้านที่ใช้สำหรับแบบพักอาศัยนิดนึงบ้านที่แข็งแกร่งแล้วก็เกมนี้ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเกม Open World ที่ต้องอาศัยเขาเรียกว่าไงทีมแรงงานหรือว่าพวกพอสมควรครับจะมืดแล้วด้วยโคมไฟ
ก็เดี๋ยวผมหาตัวอย่างคนที่นอนแบบอาซ่าให้ดูไหนวะนี่ฮะรู้สึกเนี้ยใครเนี่ยน่าจะเป็นออริจินอลไอเบียครับนี่ครับถ้าออกเกมเท่ไหมฮะน้องในทีมนอนอย่างนี้ฮะเราคิดว่าถ้าเกิดจะโดนฆ่าได้ไหม เดี๋ยวไงฮะเราต้องขโมยอาหารครับเพราะกูกำลังหิวครับจะขโมยเสื้อผ้าด้วยดีไหมไม่เอาเดี๋ยวมันด่ากูครับแดงหางกันเลยหมดแล้วครับอาหารก็อันนี้คือนกอินหน่วยกองบินตรวจอากาศของเราแต่ยังไม่มีอันนะฮะออกเกมเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ใครเอ่ยไมคูมิระครับคุณไมก็เกมโอเคได้อาหารละโอเคก็จะสอนวิธีเบื้องต้นคร่าวๆแล้วกันแต่ว่าจะสอนทางนอกกลัวออกไปสอนนอกหมู่บ้านเราแบบว่าเขาเรียกว่าไง ติดใครเลยเหรอก็มันทําหลังคาบินได้ครับแต่ว่ามันเวลหรือว่าอันนั้นยังไม่ถึงอ่ะไอเขาเรียกว่าไงไอสกิลอะครับเนี่ยสกิลผมเพิ่งเวล12 14เองผมคราฟได้แค่เนี้ยคราฟอานมันรู้สึกว่ามันจะเวลสูงขึ้นมาหน่อยอ่ะพวกไหนวะอานเวล30แบบอานแต่ละอันมันจะบอกว่าใช้ทําอะไรนะฮะพวกอานอ่านม้าอ่านสัตว์มีปืนนี่ครับปืนลูกซองมั้งเนี่ยยิงปืนคือพูดง่ายคือมึงเล่นเล่นยากกว่ารัดเยอะมากอ่ะนี่ครับผมคาบได้แค่ประมาณนี้เองก็อันดับเริ่มแรกอ่ะที่เราเล่นเล่นมาอันดับแรกคือแนะนำครับสำหรับผู้เล่นใหม่คือหาตัดไม้ครับมันเหนื่อยเร็วครับแถบด้านขวามือมันมีแถบน้ำหนักเนี่ยฮะเจอกอหญ้าพวกเนี้ยเอามือออกเปล่าๆปล่อยมือเลยหรือว่าไอ้กดคุมไฟได้ถ้าเกิดมืดแล้วกด E 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 เก็บพวกนี้พวกสมุนไพรพวกอาหารพวกเอาไว้กินแล้วก็เอาไว้เลี้ยงสัตว์เวลไม่หายครับถ้าเกิดตายแล้วอ่ะเวลไม่หายเวลมันจะอยู่กับเราแต่เราแค่จะสุ่มเกิดที่ใหม่อันนี้แนะนำให้สังเกตนะหินอย่างเงี้ยหินแบบนี้ขุดได้ครับเนี่ยหาขวานหรือพีแอดมาครับบรรเลงเลยนี่ครับนี่ฮะหินวิธีการหาดูสังเกตหินอ่ะแล้วหินก็แตกกระจายเป็นไงน่ะเจอพุ่มหญ้าเจอหินขุดเอาครับเพราะว่าจะใช้คราฟพวกนี้ฮะคือแรกๆมาที่เราเกิดมาใหม่อ่ะครับมันจะคราฟพวกนี้ครับพวกไอ้สโตนพิกแอสกองไฟเสื้อผ้าแล้วก็เป็นตัวพิกแอสอีกตัวหนึ่งตัวไหนตัวแหลมๆอ่ะเอาไว้ขุดอ่ะไว้ขุดแร่อันนี้ขุดถุงน้ำอ่ะถุงน้ำเอาไว้เก็บใส่ตัวแล้วก็กระโดดลงน้ำครับโอเควิธีการค้าปรากฏตรงนี้กดมาตรงนี้สกิลพวกนี้คือเป็นสกิลที่เราเรียนจากเนี่ยฮะจากไอเมนูสกิลแต่ว่าเราจะเรียนได้ต่อเมื่อเวลเราขึ้นเราจะมีการอัพพวกนี้ฮะสเตตัสก็ส่วนมากที่เล่นสายกันแล้วแต่ถนัดนะครับคือนี่คือฮิวคือเลือดนะฮะสตามิน่าคือแบบว่าการวิ่งหรือว่าเหมือนพวกวิ่งเร็วๆอ่ะหรือต้องการพลังงานฮะบางทีมันเหนื่อยหรือความเหนื่อยนั่นเองออกซิเจนคือกระโดดน้ำอาหารน้ำหนักตัวที่รับได้เอาไว้แช่ในน้ำครับน้ำแล้วก็น้ำหนักตัวมีลีคือแบบกำปั้นนะฮะกำปั้นหนักๆสดๆอะไว้ต่อยฮะแล้วก็มูฟเมนต์นะฮะแล้วก็มูฟเมนต์คือวิ่งเร็วครับแล้วก็ฟอร์ทีรัดอันนี้คือความอึดตอนนี้ผมอัพสายโจมตีมือเปล่าแล้วก็อึดแรงขึ้นแล้วก็สตาร์ทไม่น่าหน่อยนึงคาเวลแค่นี้ฮะแต่บางคนอ่ะเขาอัพฟูลมูฟสปีดอ่ะวิ่งทีแม่งนารูโตะเลยอ่ะ
เร็วชิบหายแล้วก็หลังจากครับครับมาแล้วก็คลิกครับคลิกที่อัพอะไรสักอย่างหนึ่งเราขึ้นตรงนี้มันจะให้เราเรียนสกิลถ้าเรียนมาแล้วเราก็จะอยู่เมนูพวกนี้ฮะแล้วก็กดคราฟเช่นพวกนี้ว่าใช้ไฟเบอร์คือไฟเบอร์ก็หาจากพวกไอ้เนี่ยฮะพวกกองหญ้าเนี่ยพวกเนี้ย เนี่ยครับยืมเก็บเอาเลยเนี่ยเก็บครับมันจะได้ไฟเบอร์ไว้อาหารโอเคก็อย่านอกจากไอ้พวกไอ้ไฟเบอร์พวกนี้มันจะกินได้แล้วนะครับมันยังที่จะใครวะใครวะมึงเป็นกบไงไอ้เบี้ยไม่มีพี่แอคพี่มีพี่แอคไม้ธรรมดามึงครับพี่แอคเหล็กให้พี่หน่อยดิเป็นตีเลยไลฟ์สดอยู่เว้ยไลฟ์สดยศเสร็จโอเคก็โอเคครับก็นอกจากผลไม้พวกนี้ฮะอันนี้ไฟเบอร์ไว้ทำพวกเสื้อผ้าอาหารทั่วไปที่สังเกตให้ชัดเจนครับที่มีประโยชน์นะที่เห็นได้ชัดเจนก็คือผมขอแยกออกมันสามประเภทนี่ก็คืออันแรกคือเนี่ยพวกผลไม้ทั่วไปพวกนี้ก็ให้อาหารสัตว์หรือกินเราได้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกแต่ว่าไอเนี้ยกับไอเนี้ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียไอ้พวกนี้คือเป็นอาหารของสัตว์ได้อันนี้คือเราเอาไว้ป้อนสัตว์ในกรณีที่ทำให้มันสลบเพื่อจะเอามาขี่เอามาเลี้ยงส่วนไอ้ตัวนี่ฮะตัวซีวขาวเนี่ยข้อดีของมันคือเพิ่มสตามิน่าครับเนี่ยเวลาเรากินอ่ะเพิ่มสตามิน่าแต่ข้อเสียของมันคือมันลดน้ำเร็วดังนั้นเราจะต้องมีขวดน้ำหรือถุงน้ำติดตัวไปด้วยบางทีเราวิ่งเหนื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยพวกกอไผ่อย่างเงี้ยเก็บได้เลยครับได้หมดเนี่ยเห็นไหมเก็บหมดเลยแล้วเวลาต่อยไดโนเสาร์แนะนำนะให้ต่อยแบบว่าต่อยหลบออกขวาหลบออกขวาที่ผมต่อยมานะก็นอกจากเราจะได้พวกผลไม้แล้วเราจะได้พวกเมล็ดพันธุ์มันด้วยอันนี้ก็เมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกก็คราฟอาวุธนะฮะผมแนะนำคือหอกหรือบอกนิดนึงฮะวิธีการใช้หอกนะครับลากมาใส่พวกนี้ไอคอนแล้วก็คลิกแม่งเลยจับแทงซ้ายธรรมดาครับแต่ว่าคลิกขวาคือกันปลาครับโอเคตัดต้นไม้กันสำหรับผู้เล่นใหม่แรกๆมันเขาเรียกว่าไงยังไม่มีของอ่ะใช้วิธีการปล่อยครับฮะปล่อยก็ได้เหมือนกันแต่เลือดเราอาจจะลดบ้างเล็กน้อยเพื่อเราได้เมื่อเราได้ไอ้ไม้มาพอสมควรแล้วเราดูว่าไอ้พวกเนี่ยพี่แอดมันบอกว่ามันใช้สโตน1วูด1ทัช10ไฟใช้ฟินได้หาได้จากเอาพี่แอดตัวนี้ครับไปขุดตามหินครับมันจะได้ฟินมาด้วยคือนอกจากได้ถ้าเกิดเราเอาสโตนอ่ะพี่แอดไปขุดอ่ะหรืออย่างหนึ่งวิธีการเราไม่รู้ว่าเน็ตเราลืมอย่างหนึ่งนะฮะฝนตกงี้ครับเราเอาขวดน้ำกรอกน้ำได้นะฮะกรอกนะฮะกินน้ำได้ไม่หมดเลยในขวดน้ำตรงเลขถุงฮะตรงถุงเนี่ยเห็นไหมฮะหันหน้าขึ้นฟ้าแล้วเรามีถุงน้ำอยู่แดกได้ไม่จำกัดครับอ๋อวิธีการจับไดโนเสาร์เหรอก็เราต้องต่อยมันครับต่อยให้มันสลบพอต่อยให้มันสลบแล้วก็เอาอาหารเนี่ยหาอาหารตามพุ่มไม้เงี้ยเราต้องดูว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อครับถ้าเป็นสัตว์กินพืชแล้วก็เนี่ยเก็บพวกพุ่มยาพุ่มไม้อย่างเงี้ยเพื่อเอาอาหารพวกนี้ยัดใส่ตัวมันแล้วรอมันเทรนนิ่งส่วนในตรงนี้คือไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์คือบังคับให้มันเมาหรือว่าให้มันสลบจนกว่าเทรนนิ่งจะครบถ้าเกิดตื่นก่อนก็ฆ่าทิ้งอย่างเดียวครับหลังจากนั้นก็ครับพวกอันม้ามาใส่เอาอันมาใส่ซึ่งตัวนี้มันมีมาให้ฮะมันเป็นฟอร์นันเดอร์แซนเดอร์ผมยังไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยจับมาได้ตัวหนึ่งซ้ำเขาโดนเต่าฆ่าตายไปละ
โอเควิ่งต่อยมันวิ่งคือเวลาวิ่งต่อยอ่ะเวลาวิ่งต่อยมันพยายามวิ่งออกข้างนอกหรือว่าวิ่งออกขวาอย่าให้มันวิ่งตรงๆคือสัตว์พวกเนี้ยมันมีข้อเสียคือบางทีมันถอยหลังไม่เป็นหรือว่ามันไม่ฉลาดเท่าเราหรอกนอกจากมันอย่าไปอยู่ในมลังสังเกตดีเวลามันตีอ่ะมันจะเวียงหงเวียงหางอะไรมาเดี๋ยวรอกลางวันก่อนเดี๋ยวผมพาไปจับไดโนเสาร์พวกไดโนเสาร์ในน้ำโอ้ยมีครับจับยากผมอยากจับฉลามอยู่ ไดโนเสาร์ในน้ำ โอเคตอนนี้มันมืดอยู่ครับออกจากนอกหมู่บ้านแทบจะลำบากก็เลยตัดหินตัดไม้นะฮะขึ้นมาเนี่ยรู้สึกหินพวกนี้น่าจะเป็นหินเนี่ยครับอันนี้คือหินขุดได้ครับตรงเนี้ยเนี่ยผมเอาพิกแอคขุดนะไม่ได้เว้ยปลาไม่โดนคือหินขุดไม่ได้ครับรู้สึกต้องดูว่าเป็นก้อนๆออกมาตรงนี้น่าจะใช้ได้ไม่ได้หาหินไหมจำได้ว่าผมเคยมาขุดแถวนี้ทีนึงหินหน้าผามันไม่เป็นหินผาก็เหนื่อยเหมือนกันเก็บไปก่อนเจอแรปเตอร์ที่จริงผมอยากจับแรปเตอร์เล็กๆมาปล่อยไว้ในหมู่บ้านเยอะๆแต่มันแดกอาหารได้เปลืองมากแรปเตอร์พวกสัตว์กินเนื้อเราต้องเวลาเราเทรนนิ่งมันนะเราต้องเอาเนื้อให้มันนะครับพวกสัตว์กินพืชหรือเอาผลไม้เดี๋ยวผมจะอยากจับตัวใหญ่สักตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอกำลังผู้ร่วมอุดมการณ์แป๊บนึงใครจะสะดวกไม้เบียร์โอเคออริจินอลอยู่นี่ก็ทีมงานหมู่บ้านเราบอนบอนไปช่วยจับไดโนเสาร์ลากตัวใหญ่มาสักตัวหน่อยปะโอเคไม่กูขอพลังหมัดมหาศาลมึงสักหมัดสองหมัดว่ากูต่อยมันไม่โดนดิไฟหมดแล้ว บนกูอีกเอออย่าบนอย่าบนจะช่วยมืดแล้วเมื่อไรจะสว่างสักทีมีฟินไหมเบียร์บอลขอฟินหน่อยบอลกูขอฟินหน่อยกูจะซ่อมทัดขอฟินสักอันสองอันหน่อยซ่อมไอเทมก่อนครบเพลิงหมดต้องการวูดหนึ่งอันไปตัดไม้ช่วยออริจินอลครับบอลมาขนนะน้ำหนักกูเบากูใส่แม่ไม่เยอะไอ้บอลเอาจะไปตัดทางไหนอ่ะนี่หินบอกว่าตัวอะไรเนี่ย
ได้ได้ครับเห็นไหมได้หินละหินพวกนี้สังเกตดีๆมันจะออกมาไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยพวกหินพวกนี้มันจะโผล่แล้วมันล้ำล้ำออกมาแบบดูแปลกๆอ่ะชุดแม่งเท่อยากใส่มั่งบ้านของกูสักตัวเดียวในต้นไม้ตัดต้นไม้กันไปทางไหนไม่เอาไดโนมาเก็บของเลยเหรอไอ้บอลมึงวิ่งเร็วจังอ่ะแล้วตอนนี้ไดโนจะเข้าได้ไหมเนี่ยเริ่มแรกนะครับเอามือต่อยนะครับเอามือต่อยได้ครับเอาต่อยหินเลยต่อยหินต่อยทุกอย่างคือเราไม่มีอะไรอ่ะเอาใช้มือต่อยเอาทั้งนั้นแหละแล้วเสื้อผ้าก็หาจากนี่ฮะพวกกองหญ้าเนี่ยเก็บเอียวจะได้พวกไฟเบอร์อะไรมาแล้วก็เราอัพสกิลแล้วเราก็กดอัพไอ้พวกนี้ฮะสกิลเสื้อผ้าฮะปิดไฟไม่ได้ปิดไฟกูกดไออยู่เฮ้ยแรปเตอร์มาต่อยจับแม่งเลยลือจับเลยจับต่อยมันลองเข้าไปในหมู่บ้านก่อนไอ้บอลมานี่บอลเรามาอ้าวรอมันก่อนรออย่าเพิ่งต่อยสลบกูขี้เกียจมาไกลต่อยกูแล้วไอ้สัตว์ไปใกล้กูดีกว่าเอ้ยกูถือว่ามึงเรามาเอานี่เรามาไอ้อย่าเพิ่งเดี๋ยวไปสลบก่อนเรานี่บอลเอามาถือกินน้ำนี่ล่ะไอ้บอลอย่าบอกเราสลบแล้วอยู่ไหนอ่ะมันสลบยังต่อยแม่งลมนั่นแหละลมตรงนี้ต่อยเลยกัดตรงนั้นอ่ะต่อยเลยมันไล่กูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดูไปหาดิกกี้ต่อยแม่งลมก่อนไอ้บอลต่อยเด้ต่อยแม่งเลยมาดิไหนล่ะไอ้เดี๋ยวกูต่อยเองตรงนี้ตัวนี้ต้องเป็นของกูไหนวะมันลงไปน้ำอ่ะสลบแล้วเสร็จกูละเฮ้ยไม่มีเนื้อว่ะมีเนื้อไหมมีเนื้อไหมมีเนื้อไหมพอมึงเอาลูกดอกยาสลบยิงเหรอเมื่อกี้เจอเหรอเอากู
โอเคโอเคเดี๋ยวกูไปหาเนื้อเวรแล้วไงแล้วเนื้อเดี๋ยวต้องไปหานอกหมู่บ้านแป๊บนึงเดี๋ยวไปล่าให้งั้นกูฝากอาหารไว้แล้วกันเนื้อไหนอ่ะนี่ครับต่อยเสร็จแล้วถ้าต่อยไม่ได้คือลืมบอกอย่างนึงนะครับว่าไอ้พวกเนื้อเน่าอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยสปอนมีเนี่ยเราเอามาคราฟเป็นลูกดอกยาสลบได้เอาใส่กับธนูครับเอาใส่กับธนูยิงแม่งเลยแล้วมันจะสลบแบบเมื่อกี้แบบรูปเมื่อกี้ที่คุณบอลเขายิงเมื่อกี้นั่นเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอครับหอกเพิ่มก่อนโอเคไปหาเนื้อไอ้คุณวินโน่ป่ะช่วยล่าเนื้อหน่อยป่ะข้างนอกเดี๋ยวได้ดูใครเหลือมีสักตัวไหมครับใครก็ได้วะวิ่งเอาก็ได้วะเนื้อหาจากการล่าสัตว์ครับเนื้อครับต้องล่าสัตว์อย่างเดียวเต้ช่วยพี่ล่าสัตว์หน่อยป่ะไม่รู้อ่ะกูขี่ของมึงละไปละออกจากเกมความหิวลดไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะครับแต่ว่าผมเข้ามาทีไรผมก็ไม่เคยหิวนะน่าจะเป็นลดมั้งอันนี้ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวเอาไปล่าสัตว์กันเอาต้นไม้ทับหัวกูออกทางซ้ายมือไปหิวน้ำเดี๋ยวขอดื่มน้ำปัสสาวะกันแป๊บนึงดื่มน้ำแล้วก็กดน้ำเรียบร้อยไปหาเนื้อไปแพเต้หาเนื้อถ้าเราให้อาหารแทนมันจะเป็นของเราเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ว่าน่าจะเกิดจากคนต่อยล้มอ่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นของออริจินอลนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในแคนเดียวกันหรือในทีมเดียวกันแล้วใครก็ขี่ได้คือเหมือนว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของทุกคนได้ในตัวครับเนี่ยแทะล่ามันเดี๋ยวละเอาเนี่ยอาหารก้อนแรกขอเนื้อหน่อยควันจาแม่งเลยเกี่ยวได้เนื้อมากี่ชิ้นได้มา9 ชิ้นควันเลยครับน้องเอามาให้ไปต่อนะแล้วอย่าลืมถ้าเกิดใครหาหินไม่ได้ครับแนะนำนะฮะเนี่ยวิ่งตามเนี่ยชายหาดเนี่ยก้อนหินอย่างเงี้ยเราวิ่งเก็บเลยกดอีเลยได้เลยเพราะเราผมไม่ถืออะไรในมือนะเนี่ยเก็บอะไรเนี่ยเห็นไหมเก็บก้อนหินได้เวลแรกๆอ่ะเก็บหินแล้วก็วิ่งต่อยไม้มันจะได้ไม้หุ่นจะฉลาม
เออนั่นแหละก็ต้องดูว่ามันเกี่ยวกับไอ้มันหลายอย่างครับเซิร์ฟก็อาจจะมีส่วนเพราะว่าคนเข้ากันเยอะแล้วก็ตัวเกมตัวการ์ดจอตัวเน็ตเราด้วยโอ้อยากได้เต่าตัวนี้ว่ะบอลมึงอยากได้เต่าน้ำไหมเต้ไปไหนกันหมดวะอยากได้ตัวนี้เบียร์วิ่งออกมานอกหมู่บ้านเลยเร็วมันมีเต่าน้ำตัวหนึ่งอ่ะเป็นน้ำทั้งตัวเลยน่าสนอ่ะคือพูดง่ายครับคือแรกๆอ่ะเราไม่มีพวกธนูอาบยาสลบอ่ะเราต้องใช้หมัดอย่างเดียวครับต่อยให้สลบรุมต่อยมันพอเนื้อกันเนี่ยฮะเวลแรกๆก็ตีไอ้ตัวนี้ก่อนไอ้คนที่มากับกูสองคนเมื่อกี้ไปไหนหมดวะกูจะได้เต่าน้ำอ่ะทำไงดีตามมาน้องเอ้ยตามมาตามกูมาโอ้ยตามมาเร็วช้าๆตามมาเร็วตามมาโหยังครับจะไม่เคยเจองูยักษ์เลยตามมาอย่าช้าที่เคยเจอแต่จระเข้แมงป่องนกอินทรีมันไม่มาเว้ยมานี่หนูไม่มาอีกมานี่บอกให้มาไหนยังมาตามมาอ
ตามมาตามมาน่ะไม่มาอีกจะไปไหนบอกให้มานี่ให้มานี่ไม่มานี่โอ้โหต่อยกูแรงเลยกระเด็นเลยมานี่ทางนี้เว้ยทางนี้ทางนี้เออมานี่มานี่เออตามมามานี่เฮ้ยเต้ฝากสักกับบ้านด้วยมาทางนี้หันหน้ามาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้เหี้ยหินมานี่มานี่มานี่มันใหญ่ดีใช่ป่ะมันไปไหนแล้วอ่ะมาทางนี้ทางนี้มานี่ตามมาตามมาตามมาเออมานี่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 ไอ้หนูไอ้บอลเปิดประตูบ้านหน่อยมาตามมาตามมามาเด้ตามมาตามมาปามาตามมาเบเบตามมาเลยมานี่หนูเฮ้ยอย่าขวางทางดิหมูกูกระเด็นเลยเฮ้ยมาเนี่ยมาตามมามานี่หนูไอ้หนูทางนี้เฮ้ยทางนี้เออนั่นแหละ
โอ้กระเด็นเลยกูมาเฮ้ยอย่าไปต่อยต่อยให้สลบเลยตบสลบต่อยให้สลบเลยเร็วๆโอ้กระดูกหักขากูหักต่อยต่อยต่อยให้สลบเลยเร็วเฮ้ยสัตว์สัตว์โอ้ยดับสยองระวังระวังสัตว์ระวังสัตว์เราด้วยเอาสัตว์เดี๋ยวสัตว์ไปตีระวังสัตว์เราด้วยอัดรายการแล้วก็ล่าไดโนเสาร์อยู่แถวบ้านครับเดี๋ยวแล้วต่อยสยบยังมันสลบยังมันสลบยังสลบยังเรียบร้อยลงยันจีนเดี๋ยวแล้วอาหารกูอยู่ไหนวะเอาแล้วศพกูอ่ะเอาเวนเฮ้ยเฮ้ยศพกูเล็กแล้วเว้ยโอ้โหเด่นถึงตกหินเลยแล้วทำไมเหลือแค่นี้มีใครโดของไปแล้วอ่ะอ๋อนี่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่นี่เต้เอาอาหารไม่กินแล้วใครเห็นศพพี่บ้างตัวลงสัตว์ไอ้ตัวนี้สัตว์กินพืชหรือกินเนื้อวะกินพืชใช่ไหมมันกินพืชใช่ไหมอยู่น้ำเอาเลปเตอร์เลปเตอร์เอามันเลยเอามันเลยตายแม่งเลยเอามันเลยเออเอามันเฮ้ยแอดแรปเตอร์ที่จับได้เมื่อกี้มันฟื้นนี่มันฟื้นไม่มีใครอาหารมันจับแรปเตอร์จับแรปเตอร์เร็วไหนวะเฮ้ยไอเอาอาหารไปให้ตัวนั้นด้วยนะสรุปว่าเอาเนื้อให้มันเนื้อที่ได้จากข้างนอกเมื่อกี้ไปไหนโอ้เราไปล่าเนื้อกันดีกว่าไม่มีมันเลยฟื้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวมากันฮะอยู่หน้าประตูต้องให้เดี๋ยวให้คนอื่นไปเปิดให้พี่ไปเอารถไถนาแป๊บนึง
มึงเข้ามามึงต้องเข้าทีมก่อนนะไม่งั้นมึงอาจจะโดนผู้คุ้มกันรอพอหมู่บ้านจัดการเอานะมึงต้องรอวิ่งมาหาพี่หรือพี่ให้คนที่เขารับได้เอาไปรับก่อนรถไถนาเหรอครับเป็นไงรถไถนาคันนี้เก็บอาหารได้ดีมากครับวิ่งมาทางหน้าแล้วกดคลิกซ้ายครับทุบเป็นไงแล้วครับรุ่นคูปต้าครับยันมาอย่างดีเลยรุ่นนี้หาที่ไหนไม่ได้หาได้ที่โลกเรนเดอร์เสายันมาเบียร์ครับก่อนเหล็กให้พี่หน่อยเลยแล้วเหล็กหายยังไงเบียร์แกอยู่ตรงไหนให้บอลไปรับมันหน่อยดินี่ฮะตัวนี้คือเป็นตัวทำให้มันสลบครับคือลองสังเกตแถบนะฮะแถบไอ้เรื่องชุ่มม่วงๆฮะอันคอนถ้ามันต่ำมันจะกลายเป็นแบบมันจะสลบเราก็ต้องบังคับให้มันสลบมากขึ้นกดแล้วคลิกรีโมทมันจะไม่กินนี่คือเพิ่มสตามิน่าเนี่ยคนของจะรัฐนาใครครับ
nè.ไม่เห็นว่ะคนให้คนอื่นรับทันทีดิใส่เสื้อผ้าต้องการไฟเบอร์เลือกไทยหน้ากันนี่ครับเวลอัพละลืมดูนี่ฮะเวลใครอัพอ่ะโอเวลเดนสอร์อัพหาครับหาผัดหาอาหารอยู่น้ำอีกแล้วแจกน้ำก่อนใครวิ่งข้างล่างกูเนี่ยฮะโอเคกด E กดพี่จวนเชิญแล้วกด E ที่ตัวพี่กด E ที่ตัวพี่แล้วกดเลื่อนไปตรงข้างบนอ่ะโอเคเข้าละ ทำต่อยไดโนเสาร์แล้วทำยังไงให้มันตื่นก็ต่อยให้มันสลบล่ะจากนั้นเราก็เอาอาหารยัดให้มันกินนะครับอย่าให้มันตื่นมันขาดเราให้อาหารเทรนนิ่งมันเสร็จให้มันจบอ
แต่เติมมีอาหารให้มันไหมอุ้ยเนื้อไม่พอเว้ยเอ้ยไปล่าเนื้อมาให้แรปเตอร์หน่อยมุดน้ำจับปลาทันมีปลาให้จับไหมไม่มีว่ะเฮ้ยแรปเตอร์นั่นจะหนักมันจะตายแล้วอ่ะมันจะอาหารจะหมดแล้วอ่ะมี4 ชิ้นเองไอ้คนที่เอาไดโนที่วิ่งเร็วเมื่อกี้เอาลงมาหน่อยเถอะอะไรงงไดโนเสาร์ขี้ครับอ
หาพืชก่อนครับมันเกิดได้เลยแล้วก็ลองคราฟเตียงเอาคราฟเสริมเฮ้ยเรสเตอร์ฟืดมันอ่ะตัวอะไรได้แล้วเตอร์ฟื้นเหรออ๋อ
ไม่มีครบเพลิงใช้เลยเว้ยเอาอาหารให้มันกินก็สตรีมได้สักพักแล้วครับแต่ก็เรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆกูยืมแป๊บนึงดิโอเคโอเคมึงมีไม้แบบเป็นไม้ไอ้มีพิกแอคเห็นไหมวันขอกูหน่อยเร็วมันตัดได้น้อยพี่แอดหินเนี่ยเอาพี่แอดเหล็กพี่แอดเหล็กไอ้แรปเตอร์ตื่นยังวะอ้าวงานเข้าแล้วไงแรปเตอร์ตื่นต้องกดรีโมทให้มันกินไม่ได้ตากไม่ได้ไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
ทดสอบกำลังเลี้ยงสัตว์อยู่ครับกำลังเทรนนิ่งหรือว่าเรียกว่าไงบังคับมันให้เป็นทาสแรปเตอร์เป็นไงบ้างแรปเตอร์เป็นไงบ้างใกล้เต็มละเฮ้ยที่ยาสลบอยู่ในสัตว์ตัวนั้นมีเยอะเลยให้แบ่งมาให้ดูดีหินก็โผล่ต่อหน้ากูสเปคคอมมันก็พูดยากเพราะเกมเนี้ยมันค่อนข้างกินสเปคมากเลยแต่ว่ามันขั้นต่ำผมไม่ชัวร์นะลองถามในกลุ่มเพจว่าบางคนสเปคสูงบางคนก็เล่นได้บางคนก็เล่นไม่ได้ของผมมันสเปคค่อนข้างแรงก็เลยภาพเลยสดสวยที่ไลฟ์สดอยู่มาอยู่ดีๆหินมาเกิดกองกันกลางหมู่บ้านเลยวะวิธีการแบ่งนะกดค้างแล้วลากออกมาอย่างเงี้ยกดคลิปค้างแล้วลากออกมันจะแบ่งครึ่งเอาคืนไปบังคับมันกินหน่อยถ้าไม่บังคับมันจะแฉบม่วงๆขึ้นแต่มันจะฟื้นก่อนแบ่งไปให้รัปเตอร์ก่อนเดี๋ยวเอานี่ให้แรปเตอร์กินกันยาสลบ34ชิ้นแดกเข้าไปบุหรี่สีดำวินโดว์พี่ว่าเราไปล่าไอ้ตัวนี้มาทำเป็นสัตว์แลนดิ้งเพิ่มดีไหมมันน้อยไปนะมีกี่ตัวแล้วตอนนี้2ตัวไปเดี๋ยวรอแรปเตอร์มันตื่นก่อนกับไอ้ตัวนั้นตื่นก่อนเดี๋ยวไปล่าไอ้ตัวนี้มาเพิ่มเอาไว้ขับเล่นมันแกใช้ตัวนี้เลยเดี๋ยว
เก็บสดมาไว้จะเอารถสามเขาไปเก็บพืชเอาพืชออกจากตัวก่อนไHeh, heh, heh.
โอ้ยอาหารเพิ่มเอ้ดูคนที่ดูเลตเตอร์ดูยากนะเดี๋ยวพี่กำลังมาเอาหาไอ้นี่เพิ่มให้ฝนตกอีกไอ้สัตว์แล้วเตอร์ตื่นยังตรงนี้ต้องไปเรื่อยๆครับหาอ
อ้าวรับเตอร์ขี่ได้แล้วเหรอโอ้ยขอขี่บ้างดิกำลังจะเอานั้นมาให้พอดีโอ้หาน้อยมันต้องอ้าวแรปเตอร์ไปไหนแล้วอ่ะอ้าวหลุดค้างเกิดอะไรขึ้น Stop working อ้าว Sorry anyone บอนบอนบอนโอเคเดี๋ยวขอหยุดสตรีมแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยเจอไหมครับรีเน็ตหลุดแล้วก็มีการอัปเดต